ดูงานนี้ชอกช้ำระกำสวงโอ้ยประทับประทับเหม็นคัดแล้วเนี่ยเหม็นคัดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัวแต่ป่ายางเลยลืมเติมน้ำมันเลย oh, no. โอ้โหเราได้ข้ามน้ำด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้ว อย่าชะลอดิเดี๋ยวรองเท้าจะเปียก พี่โอ้พี่โอ้พี่โอ้โดนแกล้งอ่ะสวัสดีครับชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาแอลแอลก็อายุ60ไม่ได้แอลจะพึ่งตายเด้อนะครับเด้อตอนนี้ลุงแหวงอยู่บนถนนหมายเลข304กำลังจะเดินทางไปเที่ยวงานผีตาโขนที่จังหวัดเลยแต่ว่ายังไม่ได้เดินทางไปทีเดียวให้ถึงนะเดินทางไปล่วงหน้า 2-3 วันคืนนี้จะแวะนอนที่เขายายเที่ยงก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อก็ตอนนี้ก็ใช้เส้นทางถนนหมายเลข304ผ่านไปเลยไปเลยครับโอมนโมบังตาธัมมังบังตาสังฆังบังตาจงมองไม่เห็นข้าจงมองไม่เห็นข้าโอ้โหไปมาได้ทรายไปมาได้ขวาไปเออไปละเต็มเลยฮันก็เขาช่องกระถาแล้วเขาหันกำลังจะผ่านอุโมงค์ที่เขาให้สัตว์ป่าข้ามถนนไปมาสาวฝั่งเขาใหญ่ไปจีบหนุ่มฝั่งทับลานเขาใหญ่ตอนนี้เรากำลังเลี้ยวซ้ายแยกมาจากถนนหมายเลข304เข้าสู่ถนนหมายเลขเขาแผงม้าเขาใหญ่เรากำลังจะแวะไปบ้านเพื่อนของพี่โอก่อนแล้วก็จะขึ้นไปเที่ยวที่เขาใหญ่เที่ยงด้วยกันนะครับและพักบ้านเพื่อนพี่โอแล้วเพื่อนพี่โอก็พาลัดเลาะไปทางด้านหลังของหมู่บ้านมุ่งตรงสู่เขายายเที่ยงกันต่อไปครับจำทางได้แล้วพี่โอจำทางได้แล้ว เส้นนี้แหละที่เราผ่านเออเส้นนี้แหละจำไม่ได้จำทางได้นะจำที่มันพังได้นี่แหละถ้าทางเรียบจำไม่ได้จำที่มันพังนี่แหละขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆลัดแล้วผ่านไร่นาสวนของชาวบ้านแล้วเราเข้าไปในหมู่บ้านแต่เหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นจนได้
พอเข้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งยางก็รั่วเป็นครั้งที่หนึ่งตอนแรกว่าจะถอดล้อแล้วปะเองแต่ว่าดูเวลาแล้วคงจะไม่พอแต่โชคดีเพื่อนของพี่โอได้เอารถกระบะไปด้วยก็เลยยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปปะอีกหมู่บ้านหนึ่งโชคดีปนโชคร้ายเจอช่างเมาค้างงัดยางถอดล้อกว่าจะถอดได้ต้องใช้เวลานานพอสมควรหลังจากปะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อแต่ว่าความโชคร้ายของลุงแหวนก็ยังไม่หมดไปจะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เดินทางต่อฮะค่าเสียหาย80บาทก็เลยให้เขาไป100นึงเราเจอรถยางรั่วรอบที่2แล้วครับพี่น้องครับปะเปลี่ยนเมื่อกี้ไม่กี่กิโลเองมาได้ไม่กี่โลเองเจออีกแล้วครับคงไม่ถึงแล้วเขาจะเที่ยงวันนี้ช่างคนแรกเมาค้างเอาเศษลวดออกไม่หมดไปต่อไม่รู้จะถึงตอนไหนครับเขายายเที่ยงยางก็รั่วบ่อยเหลือเกินโอ้ยตัวเล็กเอ้ยนั่งเล่นทางโน้นเลยนะเราไปทางไหนขวาหรือเลี้ยวขวาเอ้ยตรงไปหรือเลี้ยวขวาด้วยเหตุที่ว่ารถลุงแหวงยางรั่วบ่อยๆทำให้เสียเวลาไปเยอะก็เลยจำเป็นต้องหาเส้นทางลัดที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะไปให้ถึงเขายายเที่ยงก่อนมืดแล้วเราก็เจอทางลัดจริงๆครับลัดแบบไหนไหนใกล้แบบไหนก็ลองติดตามลุงแหวงไปเรื่อยๆครับแล้วจะรู้ว่าทางลัดนั้นมันมีอยู่จริงครับตอนนี้ก็เวลาเย็นมากแล้วขวามือเรานี่ครับคือเขายายเที่ยงผู้นำทางของเราบอกว่าอีกประมาณ6กิโลก็จะถึงทางขึ้นเขายายเที่ยงแล้วครับเริ่มเจอทางลัดแล้วครับทุกคนลัดไปลัดมาก็ไปเจอทางดำอีกครั้งแล้วครับท่านผู้ชมตะวันเข้าหน้าเต็มๆเลยครับท่านผู้ชมเดินทางไปเรื่อยๆเห็นเขายายเที่ยงอยู่ข้างหน้าอีกไม่ไกลแล้วใกล้จะถึงความจริงแล้วครับดูเหมือนจะไม่มีสัญญาณนะทางตันกับรถเอาแล้วทางตันทางตันกับรถเดี๋ยวนี้เอาแล้วเขาบอกให้กลับรถตอนนี้เราเจอทางตันไม่รู้จะไปทางไหนได้ครับมันเป็นสำนักสงฆ์ตรงเนี้ยเขาจะให้เราผ่านหรือเปล่าล่ะระวังหมาเด้อเอาละครับงานนี้ได้ลุยอีกแล้วสิริจะนำทางขึ้นทางออฟรถเฮ้ยมาเจอกุฏิพระสอบถามไหมโอเคพระคุณเจ้าพระคุณเจ้า
อนุญาตแล้วเอาละแล้วเราจะขึ้นได้ไหมล่ะเนี่ยงานเนี้ยเราพลาดแล้วใช่ไหมเออพลาดอยู่ดีแหละพลาดลืมเติมน้ำมันฮะรถกระบะเหรอรถไหนลุงแหวงพลาดอีกแล้วครับลุงแหวงลืมเติมน้ำมันแหวงเป็นอะไรกับเขายายเที่ยงครับถึงว่าแต่ลุงแหวงดวงไม่ถูกกับเขายายเที่ยงแล้วมา2ครั้งอาจจะไม่ถึงเลยนะยางรั่ว2ครั้งมัวแต่พะวงเรื่องป่ายางก็เลยลืมเติมน้ำมันรวยกันอีกตั้งครับคุณผู้ชมจะรอดไหมอุ้ยอุ้ยถาวันเอาพี่โอนนำไปก่อนน่ามันมีตางกากระบาดน่ะไปได้บ่น่ะฮะลุงแหวงรู้ว่ายังไงก็ขึ้นไม่ได้ไปไม่รอดแน่ๆแต่ก็ไม่อยากขัดใจพี่ลองลุยกันอีกสักตั้งครับท่านผู้ชมตั้งใจว่าเราจะรอดไหมให้ได้เขาจะเที่ยงต้องลุยกันสักตั้งถ้าไม่ได้จริงๆแล้วค่อยนึกแล้วมันจะต้องของบ้านให้ลูกนี้ทางเดิมรถเราก็ไม่ได้ทดสเตอร์มาซะด้วยโอ้ยนี่มันทางเอนดูโรแล้วเนี่ยเราต้องไปอีกไกลไหมเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเมื่อกี้ออกขวาแล้วติดออกขวาไปห้องนั่นแหละห้องเนี่ยเมื่อกี้ติดตัวเนี้ยออกซ้ายออกซ้ายแล้วก็ตัดขวาถึงมืดแล้วเหม็นคัดแล้วเนี่ยเหม็นคัดแล้วเนี่ยไปครับพี่น้องรู้เห็นสักตั้งแล้ว
ฮ้ยเ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 ฮ้ยข้างในดีเลยเขานี่รถเรามันไม่ได้เอ็นดูโลจ้าขนาดนี้พี่โอมารอดหรอกเจอเถอะรถพี่โอนั่นแหละจะมารอดก่อนขัดขัดไปก่อนแน่นอนอ่ะขัดไปก่อนแน่นอนอ่ะผมว่ากินจะกินไม่แล้วอ่ะนึกว่ามันน้อยเดียวสายดันโดนขึ้นมาขาลงนี่ลงยากไปเลยเมื่อละรอดอะหาทางกลับรถแล้วกันเนี่ยถอยไปนี่นะตอนขึ้นว่ายากแล้วตอนลงยิ่งยากกว่าเดิมอีกตอนลงใช้เวลาเป็นชั่วโมงก่อนจะลงไปถึงข้างล่างได้นั่งได้เดี๋ยวขอพับผมตาไปแล้วผมตาไปแล้วพับอ่ะเอาเลยปิวเล่นกับมือเดียวเหมือนปิวเล่นเหมือนใส่หมวกอ่ะยังยันนี่มีแห้งมากกว่าสองมือลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวขาติดอันยังวะบ่เตียวเตียวติดยังวะเอาเฮ้ยพักข้าวเกือบติดพักข้าวใส่ลงห้องนี่ขาจะพิษฮะแผ่นดินจะหายนะออกออกขวาเนี่ยนั่นดูงานนี้ชอกช้ำระกำสวงชอกช้ำระกำสวงโอ้ยงานโอ้ตกตกห้องไหนล่ะไปห้องนี้แหละปะน่าจะได้อยู่ฮะออกเนี่ยลงห้องเนี่ยได้ติดต่อฮะขับขวาเลยครับไปไปนั่งหน่อยแล้วครับขวาเอาใส่เอาใส่กันกะขวาเลยไปตามอยู่อ่ะตามอยู่ตามอยู่โอ้เขาขึ้นมาไกลแล้วนะรถพี่โออยู่ลุ่มอยู่นะเดี๋ยวเอาหนึ่งสองซับหนึ่งสองซับเดี๋ยวเด้อ
เดี๋ยวลองฮัดไส้ก่อนลุ้นครับลุ้นช่วยลุงแหวงลุ้นหน่อยประทับประทับเดี๋ยวฟังเถอะลุกก่อนแบตอันนี้ก็จะหมดละไอ้ยังก็บูชุดอ่ะไปละไปละเดี๋ยวผมขึ้นคอมก่อนมาไหลแล้วค้างเกียร์อยู่อย่าหืมไม่แบ่งเดี๋ยวพอยังหืมอืมไปขึ้นอยู่บนหมดละเสียงยังวะเสียงไอ้นี่กับแบตจะหมดอ่ะเสียงไอ้บูทูดอ่ะเอางานสวิตช์ดึกอ่ะสวิตช์ไฟก็เรียบร้อยนี่อ๋อไปอยู่ไหนวะรูดดึกอ่ะอยู่ท้ายจุดนี้จนกว่าแบตจะหมดแล้วก็จบค่อยเจอกัน